ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แฟนมวยชาวไทยเตรียมตัวพบกับความมันครั้งใหญ่หลังบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธง CEO ของวันแชมเปี้ยนชิพได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่ารถถังจิตเมืองนนท์กับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เตรียมพบกันในแมตช์ชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทโดยในปัจจุบันนักชกทั้ง2รายต่างครองเข็มขัดรุ่นไฟเวทด้วยกันทั้งคู่ด้านซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เป็นเจ้าของแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทขณะที่อีก1ยอดฝีมือแห่งยุคอย่างรถถังจิตเมืองนนท์ก็คือเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยไฟเวทกระทั่งล่าสุดทั้ง2คนได้มาประชันฝีมือกันเพื่อหาว่าใครคือที่1ของรุ่นไฟเวทในแมตช์ชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทที่สนามมวยลุมพินีในวันที่22กันยายนนี้จากการยืนยันของบอสชาตรีสำหรับรถถังขึ้นชกครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเอาชนะน็อกเอ็ดการ์ทาบาเลสตัวแทนจากประเทศเม็กซิโกยกที่2ซึ่งเป็นการป้องกันเข็มขัดครั้งที่5ของเจ้าตัวส่วนซูเปอร์เล็กขึ้นชกครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยลัวอาวุธใส่ทาเกียคารีลนักมวยจอมซ่าจากรัสเซียก่อนชนะ TKO ยกที่2ในศึกวันไฟท์ไนท์12